เอาล่ะแอเรียที่3ผมจะเรียกว่าอะไรดีวะด่าน31แล้วกันโอเคด่าน31ชื่อนะครับชื่อด่าน3เนี่ยก็คือ Blackford Brook นะครับผมโบนัสไทป์เนี่ยเป็นธาตุพืชนะครับแสดงว่านี่เป็นธาตุดินเหรองั้นเอาชิบหายแล้วผมว่าดูแล้วน่าจะเป็นดินหินน่ะหรือว่าน้ำวะไม่ว่าจะเป็นดินหินหรือน้ำเนี่ยน่าจะมีทั้งดินทั้งหินทั้งน้ำโอ้แย่แล้วการ์ดี้เราพี่การ์ดี้ตัวเอสของเราน่าจะลำบากเราไม่มีโปเกมอนพืชอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะมาดูกันว่าจะได้เจอตัวอะไรนะครับอาจจะต้องเอาเซนิกามิกลับมาเพราะว่าไม่รอดเอาตัวแพ้ทางไปต่อให้เก่งขนาดไหนก็น่าจะลำบากอยู่ดีนะครับคอยคิงเหรออ๋อน่าจะเป็นด่านโปเกมอนธาตุน้ำนะน้ำนะครับผมน้ำเยอะมากไม่มีดินหินแสดงว่าเป็นด่านธาตุน้ำเนาะโอเคด่าน2เป็นพืช3เป็นน้ำโอ้ไม่มีตัวชัดน้ำมันอะไรอะน้ำมันคืออะไรไม้ถูพื้นเหรอของโทซาคินโตะยาดงโทซาคินโตะเลมวิวปับแล้วก็กัสนะครับแล้วก็เฟรมวิวนะครับร็อกสแมทครับผมโอเคนี่ยังมีอีกเหรอ เหมือนท่าถูพื้นเลยวะมันแบบไอ้น้ำมัน ไอ้ไม้ถูพื้นแบบนั่นอะแบบที่มันเป็นม้วนๆหน่อยอะผมก็ใช้นะครับมันเพิ่งพังไปฟังเพราะว่าไอ้ตรงไม้มันขึ้นสนิมแล้วมันไม้มันหักเลยอะสนิมเกาะมันใช่เรื่องไม้ถูพื้นไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปเลยกันต่อนะครับโอ้โหยาดูรันเหรอยาดูรันหวังว่าจะรอดนะตกลงว่ามันมีการชนะทางแพ้ทางปะเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะครับผมดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เขียนอะไรไว้แต่ว่าน่าจะมีนะเพราะว่าไอตอนที่เซนิกาไปลุยด่าน2อ่ะก็ตายก่อนเพื่อนนะครับตายเร็วด้วยน่าจะมีผลอยู่นะจริงเท็จหรือไม่เราก็ไม่รู้นะครับปับแต่มันก็คงต้องมีแหละนะมันมีระบบบัฟด้วยอ่ะบัฟแอนด์ดีบัฟก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าเราก็ชนะไปได้ครับผมเพราะว่าด่านแรกมันไม่ยากมากโอเคได้สโตนมา1อันนะครับผมโอเคสเตอร์ดี้สโตนนะครับเอาล่ะเราลุยกันต่อเลยด่าน2 1,300 ยังเอาอยู่นะเอาอยู่นะโอเค expedition start y pokemon เมโนคุรางินะครับแล้วก็เนโรโมครับผมลุยมันลูกพ่อนี่แหละอ้าวได้สโตนมาอีก1อันนะครับเอาจะปล่อยกัสมูซัวสิผิดเองครับผมผิดเองปับมันก็ทำดาเมจใช้ได้อ๋อติดเบิร์ดด้วยวะกัสครับผมร็อกสแมชผ่านไป2เวฟนะครับอ้าวถึงบอสแล้วนี่อ๋อโดคุคุราเงะนะฮะร่างพัฒนาของเมโนคุราเงะโอเคใช้ท่ากัสป๊อปนำไปก่อนแล้วก็เฟลมวิวครับผมแล้วก็ร็อกสแมช
น่าจะยังไหวอยู่นะเออโอเคเฟรมวิลครับกัสล็อกสแมชกัสปัก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 คือการ์ดี้มันก็แบบว่าเลือดมันก็ลดน้อยกว่าวันริกกี้นะแต่วันริกกี้เลือดไอ้เลเวลมันน้อยอ่ะแล้วก็กัสนะครับผมเฟรมวิลครับผมด็อกสแมชโอ้ยบอสมัน SOS ว่ะต้องไปลุยลูกกระจอกก่อนการ์ดี้สดบอสนะครับผมยอดนักสดโอ้แย่แล้วอ่ะเฮ้ยดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมเองแยกไปตีลูกกระจอกวะเนี่ยโอเคกัสนะครับฮู้ร็อกสแมชร็อกสแมชแล้วก็กัสเอ้ยเดี๋ยวก่อนการ์ดี้ตายเหรอเวนไว้อะไรกับการ์ดี้ด้วยนะครับตอนนี้เห็นสัญญาณที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับด่านนี้ด่าน3นี้นะครับโอเคสเตจเคลียร์ไปได้นะครับเรียกว่าสเตจก็ได้นะเลเวลก็ขยับขึ้นมานะครับผมโอ้ได้ Mighty Stone นะครับสูตรอาหารได้ยังอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงที่แบบว่าน่าตื่นเต้นที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีโปเกมอนออกมานะครับตอนที่เราจับโปเกมอนได้ตอนที่เราได้เป็นเพื่อนกับโปเกมอนโห1,600เลยอ่ะผมว่านะไม่รอดชัวร์เลยอ่ะไม่รอดชัวร์เลยอ่ะเอาละโปเกมอนสำหรับมือนี้ก็คือโอ้เดสตูอาราคิวบ์นะครับผมสูตรใหม่ด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้ตัวเดิมอ่ะไม่ได้ตัวเดิมอ่ะแล้วตัวนี้กับตัวนู้นอะไรดีกว่ากันนั่นการ์ดี้ขี่ป๊อปโปนะครับอะไรอ่ะทำไมได้ตัวเดิมอ่ะแบบอยากลุ้นตัวใหม่ๆบ้างอ่ะด่าน33นะครับผมใช้1,600เลยเหรอเฮ้ยแต่เจนิกามิเราอัพมา1เวลเลยนะเอาละนำทีมโดยวันดิกี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเซนิกาเมแล้วก็ตัวยิงไกลของเรานะครับก็คือเจ้าป๊อปโปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เนโรโซนะครับหรือว่าเนโรบงน่าจะร่าง2นะมันท่าไม้ถูพื้นอีกแล้วอะผมว่าบอสน่าจะเป็นเนโรบงหรือเปล่าอาจจะโหดก็ได้อันนั้นคือท่าเสิร์ฟอะเดานี่แหละนี่แหละอุ๊ยโอ้อืมเอาเหรอเวฟเคลียร์นะครับเรามีคอยคิงแล้วก็เนโรโซหรือว่าบอสจะเป็นคอยคิงวะราชาทั้งปวงราชาแห่งคอยคิงมันก็ดูดีขึ้นนะดูแบบว่าเลือดไม่ลดลงเยอะนะครับโกดักเอาอีกมาอีกเหรอเราใช้เวอร์พูลดิเวอร์พูลมันน่าจะแรงกว่าแท็กเกิลโอเคมาอีกแล้วเหรอนี่เอาไปกินแท็กเกิลต่อยแล้วต่อยแล้วก็กาสโอ้โหโกดักว่ะโกดักนะครับผมร่างสองของโกดักชื่อเรียกนี่คือคล้ายกันมากๆเวอร์พูลครับผม
Rock Smash น่าจะได้นะน่าจะได้นะเลือดลดค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวอย่าเรียกพวกนะเว้ยเองอย่าเรียกพวกนะเว้ยสวยครับสวยครับสวยครับผมชนเรียบร้อยสเตจเคลียร์นะครับ33ผ่านเรียบร้อยแล้วโอเคป๊อปโปเลเวล12นะครับเอาละเมนูสำหรับมือนี้ก็คือมูลิแกนสตูอะไรคิวนะครับไม่ใช่เมนูใหม่แต่เรียกโปเกมอนใหม่ๆมาโอ้โหตัวใหม่ครับผมโดโดนี่โดดูโอนะฮะดูดิมันมี2หัวหัวละครึ่งจอนะครับโอเคดีมากดีมากดีมากตัวนี้จะเป็นกุญแจสำคัญนะครับว่าไปนั่นโอเคแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ออโต้เซตสตาร์ทคุกกิ้งแล้วก็ yes สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ด่าน 3-4 นะก็หลังจาก 3-3 มาเนี่ยผมก็ไปฟาร์มก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าพลังรวมของทีมผมนะครับซึ่งก็มีป๊อปโปมีเซนิกาเมะแล้วก็มีวันดิกี้นะครับผมก็เป็น 2,162 แล้วนะอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อเลยนะครับผมโอเคปึ๊บมาด่าน 3-4 นะครับโอเคก็เล่นรอบแรกเนี่ยไม่ผ่านนะแล้วก็ไปฟาร์มมาค่อนข้างเยอะอยู่อือฮึก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะลงเป็นคลิปละกันเนาะหมายถึงเล่นแบบ first play ของด่านนั้นอ่ะถ้าเกิดสะดวกอัดคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัดนะครับผมโอเคหรือไม่ก็ถ้าเกิดผมเล่นผ่านไปแล้วเนี่ยก็อัดแบบเล่นรอบ2รอบ3ก็ได้เนาะแบบว่าอัดให้มัน1ครั้งอ่ะจะได้ลงเป็นคลิปแบบwalk through ใช่ไหมผ่านด่านนี้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 โอเคก็ตอนนี้เรามาถึงด่านที่3แล้วนะครับผมก็ผมก็พอจะเข้าใจศึกษาระบบเกมมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวพอแบบทำผ่านด่าน3เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองแบบว่าแนะนำเป็นคลิปไกด์เบื้องต้นก่อนนะครับถึงวิธีการเล่นแล้วก็นั่นนู่นนี่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มันละเอียดไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยทยอยทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ที่ยาโดรันนะครับออโต้แบบสบายๆเลยนะก็เสียเลือดไม่เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวถึงเวฟบอสละปึกเวฟเคลียร์นะครับผมมาเจ้าเพาเชนตัวปัญหานะครับต้องบอกว่าสอยผมตายไปหลายรอบมากเลยมันมีท่า Icicle Crash อ่ะเฮ้ยเลือดลดไปเยอะเลยนะคราวอุ๊ยอุ๊ยมันก็ตีแรงเหมือนกันวะระหว่างจะชนะก็ได้โอเคอย่าแยกตัวกันสิผมไม่อาจจะไม่ไหวก็ได้ฮะแต่ว่าคราวนี้เราตีทันนะครับเราน่าจะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่จัดการลูกกระจอกมันจัดการลูกกระจอกมันก๊าซครับผมโอเคเหลือเชลเดอร์อีก2ตัวนะครับเจนิกาเมะเร็วๆทำหน้าที่หน่อยสิตอนนี้วันดิกี้ไปแล้วนะครับเอาแย่แล้วไงสวยแล้วไม่ไหวอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจึกจึกจึกโอเคโอเคชนะครับผมโอ้โหคือจับเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าเพาเชนตัวนี้นะครับผมสเตจเคลียร์นะครับโอเคก็ตอนนี้เลเวล15 15 16แล้วนะครับผมสำหรับทีมผมเฮ้ยมันน่าจะแปลงร่างตอน16นะใช่ไหมเซนิกาเมะระหว่างที่ผมไปฟาร์มมานี้เนี่ยผมก็ เรียกโปเกมอนได้หลายตัวนะก็จะมีการูร่านะครับแล้วก็สไตรแล้วก็ไคลรอสนะครับเฮ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนทีมดีวะใช่ไหม
ไอ้พวกนี้มันดูไม่มีอนาคตผมว่าเราเปลี่ยนวันริกกี้ออกดีไหมวันริกกี้เลือด402แอตแทค270เฮ้ยผมว่าการูด้านี่คือดูใช้ได้เลยนะแล้วใส่ power charm ได้ถึง3ช่องเลยนะครับเรามีอะไรบ้าง storm นะครับตรงธาตุนะครับตรงธาตุแล้วก็ outrage ท่ามังกรเราเดี๋ยวเราใส่ให้กับตัวการูด้าดีกว่าหมัด148 137แล้วก็หัวใจนะครับโอเคโอ้โหดูดิเลือด488 attack 652เฮ้ยมันดูโหดขึ้นมาเลยทีเดียวอ้าวงั้นเราเอาการูด้ามาแทนดีกว่าไหมแล้วทำไมมันดูดีการูด้าดูดีกว่าทุกอย่างนะครับโอ้ยมาโอ้โห2,600เลยอะค่าพลังรวมเด้งไป2,600เลยนะครับส่วนเซนิกามิสไตรค์กับไคลรอสนี่คือเป็นสายที่แบบว่าสายตีโหดใช่ไหมแต่ว่ามันเลือดน้อยนะครับเราได้การูด้ามาแทนวันริกกี้แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะผ่านชัวร์ๆนะมาเราจะปิดฉากด่าน3นะครับผม 3-5 เรามาแล้วเจ้าเผาเชนเอ๋ยแกไม่รอดแน่วันริกกี้ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมต้องให้มันแปลงร่างหรือว่าอะไรด้วยนะครับถึงมันจะเก่งขึ้นมันเป็นร่างแรกอะใช่ไหมไอ้พวกการูร่าสไตรไคลรอสแบบเนี้ยมันเป็นร่างขั้นสุดท้ายแล้วอะมันก็เลยดูมีค่าพลังที่สูงนะครับมาการูร่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวหลักยาวๆเลยก็เป็นได้นะดูแบบว่าแทงได้ตีแรงนะครับเอาเรจทำอะไรได้Outrage มันจะตีแบบตีมั่วใช่ไหมแล้วถ้า Storm อ่ะโอ้กระโดดทุบนะครับโห1เมื่อกี้ดาเมจ 1,000 เลยนะ 1,200 นะครับมาเวฟที่1เคลียร์ไปได้นะครับตอนนี้นี่คือเลือดนี่ยังเฟรชมากๆ Storm ปากโอ้โหชนะชัวผมชนะชัวชัวเจอพลังทำลายล้างของพี่การูด้าของเรานะครับนี่เนี่ยกระโดดทุบนะครับผมสบายละสบายละงานนี้กระโดดทุบเป็นไงล่ะทุบทีนี่คือไม่รอดนะครับต้องมีศพนะฮะกระโดดทุบไม่ใช่ว่ามันทุบเพื่อนตัวเองนะไม่นะไม่เซนิกาเมก็ยังอยู่ดีนะครับนี่นะมันจะมีดาเมจแบบตัวเลขสีส้มอ่ะน่าจะเป็น critical rate นะครับ critical rate ก็คือจะตีแรงกว่าปกติตีแบบ critical ไม่ใช่ critical rate critical rate แปลว่าอัตราการติด critical โจมตีแบบติดคริตนั่นเองติดคริโหนี่นะนี่นะอุ๊ยโอเคโหเราผ่าน3เวฟแบบเลือดเหลือเยอะมากนะครับสบายแล้วเอ็งโดนแน่เอ็งโดนแน่มาขอใช้ Outrage ดิ Outrage ดูเหมือนมันจะพุ่งแบบมั่วๆนะแต่ผมว่า Storm เนี่ยน่าจะแรงกว่านะครับโอเคหนีก่อนมันหนียากอ่ะผมต้องกะจังหวะดีๆนะครับมาหนีปึ๊บทันบอกว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่โดนนะโอเคสตอมเหยียบมันโหโดนแค่300อ่ะตอนนี้ก่อนโดนโอ้โหเฮ้ยแรงอ่ะผมต้องหลบท่านั้นให้ได้อ่ะนี้ก่อนเพื่อนโอเคไม่ได้แล้วเราต้องเล่นดีๆนะครับโอกาสชนะมันไม่ยากอ่ะโอเคมันมีไว้หนีนะครับผมเอาไว้หลบท่าโจมตีของบอสอ่ะถ้าเกิดเราหลบได้เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญเลยนะวิ่งก่อนไปมันจะถอยออกมาประมาณหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเกิดหนีไกลพอเนี่ยก็คงจะหลบท่าบอสได้นะครับเราน่าจะชนะแล้วนะนี่นะใจเย็นผมมันไม้ถูพื้นดันกลับมากระโดดทุบสตอมนะครับไม่ใช่ทุบเดี๋ยวแบบกระโดดกระทืบกระทืบพื้นนะครับโอ้เซนิกามิไปแล้วแต่ว่า
คารูร่าของเรานะครับเราจะยืนหยัดแล้วก็มาสู้เพื่อลูกในท้องนะครับกระโดดทืบเรียบร้อยในที่สุดครับผมเราก็ชนะมาได้ผ่านด่าน3แล้วครับเซนิกามิไม่อัพอ่ะแหมอยากดูว่ามันแปลงร่างหรือเปล่าโอ้โหสเตอร์ดิสโตนะครับแบบสีทองซะด้วยไงเล่ามาผ่านด่านบอสได้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คืออ้าวคุณได้ค้นพบกับ Flourishing Statue นะครับผมโอเคยินดีด้วยก็โปเกมอนที่เลเวลต่ำกว่า15เนี่ยจะได้รับ EXP เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจากการเดินทาง Expedition คราวก่อนๆรู้สึกผมจะยังแปลไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าไงอ่ะก็คือไอ้ตัวรูปปั้นที่เราได้จากด่าน1 2 3เนี่ยถ้าเกิดมันเขียนประมาณนี้เนี่ยแปลว่าโปเกมอนที่เลเวลต่ำกว่า15 up to level 15ก็คือต่ำกว่า15จะได้ EXP มากกว่าเดิมนะครับประมาณนั้นก็คือจะทำให้ตัวที่เลเวล1หรือว่าเลเวลน้อยๆเนี่ยมันจะอัพเวลไวนะครับแค่นั้นแหละแต่เราต้องเอาไปวางด้วยนะเอาล่ะตอนนี้ก็ฉันก็ได้ค้นพบกับรูปปั้นอีกอันหนึ่งแล้วนะแบบนี้ก็ครบ3แล้วดิอ๋อนั่นมันเรียกว่า Flourishing Statue เป็นรูปปั้นที่สลักโดยใช้รูปของเจ้าโดโดนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโดโดวะด่านนี้ไม่มีโดโดนี่ดูเหมือนว่าคุณจะสำรวจทุกๆแห่งในแอเรียนี้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะระบุพิกัดแอเรียถัดไปใช้เวลาหน่อยนะรอแป๊บนึงฉันได้ไปค้นหาดาต้าเบสเกี่ยวกับข้อมูลของ Chamber of Legends แล้วมันบอกกันว่าเป็นสถานที่ที่ไกลออกไปจากเกาะนี้แล้วไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนบีบีปูบี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 เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโมบีจะพังเหรอรูปปั้นที่เป็นกุญแจสำคัญของ Chamber of Legends ถ้าเกิดเราสามารถรวบรวมรูปปั้นได้เพียงพอที่ซ่อนอยู่ในเกาะนี้เราก็จะสามารถไปที่ Chamber of Legends ได้บีบีโอเคแปลไทยเป็นไทยนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราสามารถรวบรวมรูปปั้นก็คือเคลียร์พวกด่านใช่ไหมจากไอ้ด่านพวกนี้ได้เนี่ยแล้วก็จะได้รูปปั้นมาครบเนี่ยก็จะสามารถไปที่ Chamber of Legends ได้นะครับก็ไอ้ Chamber of Legends เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าด่านพิเศษใช่ไหมด่านลับที่อาจจะมีบอสระดับตำนานโปเกมอนในตำนานก็ได้เอาล่ะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ต่อไปก็ได้ถูกค้นพบแล้วนะก็ออกไปสำรวจให้ไกลขึ้นกว่าเดิมไปเลยโอเคเราผ่านมาแล้วนะครับสำหรับด่านที่3เฮ้ยได้อะไรเนี่ยได้คุกกิ้งพอตประเภทใหม่นะครับอ้าวหม้อใหม่เหรอมันมีหม้อหลายประเภทเหรอมันก็อาจจะใช่แหละเนาะอ้าวแบบนี้หม้อใหม่ก็ดีกว่าหม้อเก่าดิไหนงั้นเราวาง2หม้อได้ปะเอาล่ะตอนนี้คุณก็ได้รับหม้อสีทองแดงมาแล้วเป็นหม้อทองแดงคุณสามารถเปลี่ยนหม้อเป็นสีอื่นได้นะโดยการกดอันนี้ปุ่มนี้จำนวนของวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ว่าโปเกมอนที่ออกมาเนี่ยจะเลเวล16ถือว่ามากกว่านั้นนะครับคือโปเกมอนที่ออกมาเนี่ยมันจะเลเวลเยอะใช่ไหมก็คือเยอะกว่า16นะครับแม้ว่าจะเป็นโปเกมอนชนิดเดียวกันกับที่เคยได้มาก่อนนะแต่ว่ามันอาจจะมีค่า HP และค่า Attack ที่มากขึ้นถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบที่เยอะขึ้นก็คือนอกจากจะเลเวลเยอะขึ้นแล้วเนี่ยยังเก่งขึ้นด้วยเหรอค่าเบสสแตทมันดูเก่งขึ้นใช่ไหมแบบนี้เราต้องเปลี่ยนหม้อดิเราจะใช้หม้อเดิมทำไรอะแล้วมันตั้งได้มากกว่า1ไหมอะไหนดูสิอันนี้รูปปั้นนะครับรูปปั้นปุ๊บโอเคก็มี3อันนะครับพวกเลเวลน้อยๆเนี่ยอัพไหวแน่นอนเอาแล้วหม้ออะตั้งหม้อได้แค่อันเดียวอะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะได้หรือเปล่าโหได้เลยนะครับผมก็คืออันนี้คือมาแบบเราไม่ต้องดึงดูดโดยการใช้อาหารใช่ไหมได้มังกี้มานะครับแมนกี้แมนคีผู้ชายกุญแจนะครับผม
แต่ว่าเรายังทำอาหารชุดนี้ไม่เสร็จอ่ะเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ้าวกรรมงั้นเดี๋ยวผมไปลงด่านอีก2ครั้งนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนหม้อกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยเซนิกาเมเลเวล16นะครับเปลี่ยนร่างครับผมอ้าวอ้าวตึ๊ด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 อ้าวเอ้ยแปลงร่างยินดีด้วยเซนิกาเมของคุณได้แปลงร่างเป็นคาเมลแล้วนะครับวอลทอร์เทิลนะครับว้าวแปลงร่างนะครับโอเคก็คือถ้าเกิดเลเวลถึงเนี่ยมันจะแปลงร่างให้เลยใช่ไหมเหมือนกับเกมภาคปกตินะครับผมแต่ว่าไอ้พวกที่แปลงร่างแบบพิเศษเนี่ยจะต้องมีวิธีการของมันด้วยใช่ไหมก็น่าจะมีวิธีการที่เดี๋ยวเราก็น่าจะรู้นะครับก็ไปหาข้อมูลเอาว่าแบบไอ้พวกที่มันเทรดเปลี่ยนร่างหรือไม่ก็ใช้หินแปลงร่างในเกมภาคหลักเนี่ยมันแปลงร่างกันยังไงใช้วิธีธรรมดาหรือเปล่าเอาล่ะครับผมอาหารตอนนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับผมมาดูกันว่าโปเกมอนตัวไหนจะเข้ามาที่แคมป์ของเรานะครับมูลิแกนนะครับมาเอ้าเฮ้ยโอ้โหเองเพิ่งแปลงร่างไปเรียกพี่น้องมาเลยเหรอโอ้โหตัวนี้มีท่าเดียวนะครับผมคือท่าเวิร์ลพูลคือแบบว่ามันจะมี2มูฟหรือว่ามูฟเดียวใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกหินอัปเกรดเนี่ยมันจะถ้าเกิดมีมูฟเดียวเนี่ยก็หินอัปเกรดก็จะมี3อันเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมี2มูฟเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือหินอัปเกรดช่องละ1มูฟหรือไม่ก็ช่องนึงเนี่ยมันไม่มีหินอัปเกรดแล้วก็อีกมูฟนึงเนี่ยก็คือมีหินอัปเกรด2อันใช่ไหมแล้วเองจะขี่กันทำไมวะไอ้กาดี้กับพีเจียนแล้วมันไม่ใช่พีเจียนยังไม่แปลงร่างป๊อปโปนะครับคาเมลบอกว่าเอ้ยขอตู้ขี่มั่งเดมันขี่กันได้ยังไงโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมมาไหนขอดูหม้อหน่อยสิแล้วมันวางหม้อใหม่ไม่ได้หรอหม้อวางได้แค่อันเดียวจริงเด้อสรุปว่า ingredient amount นี่คือ3คืออะไรวะขอดูหน่อยดิปึ๊บถ้าเกิดผมวางแบบ3มันจะคุกได้ยังก็ไม่ได้นี่ใช่ไหมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนนะครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วมันเขียนว่า ingredients amount นี่คือ10นะครับผมอ๋อเข้าใจละคืออันนี้คือวางประเภทครับผมไม่ใช่วางจำนวนใช่ไหมงั้นเราวางซ้ำๆก็ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันวางแล้วใช้ทีละ10นะครับแล้วก็ไออันเมื่อกี้นี่คือใช้ทีละ3ใช่ไหมก็คือเนี่ยผมวางเห็ด3มันคือมันวางได้3ครั้งนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วมันใช้อย่างละ10นั่นเองก็คือใช้เยอะจะได้โปเกมอนเลเวลเยอะแล้วก็มีค่าพลังพื้นฐานที่เยอะกว่าใช่ไหมก็คือเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ใช่ป่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นนะครับไอ้นี่ใช้เยอะขึ้นไอ้นี่เยอะขึ้นไอ้นี่เยอะขึ้นงั้นเราทำอะไรได้บ้างอะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้อันที่ตัวที่เก่งกว่าแล้ววะมา start cooking นะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับผมสำหรับหม้อทองแดงใช่ไหมแต่ว่าเราวางหม้อไม่ได้เหรอหรือว่าเราต้องแบบว่าสายเปถึงจะมีหม้อมากกว่า1อันแต่มีหม้อ1อันนี่คือก็ช้าอยู่นะผมว่าน่าจะเล่นจบช้านะครับผมแต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆแหละเนาะเอาล่ะตอนนี้เราก็ผ่านไป3ด่านใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาลุยด่านกันต่อนะครับก็ด่าน4ด่าน5ด่าน6อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะเล่นเนี่ยก็ไปโหลดได้เลยนะครับในมือถือแท็บเล็ตอะไรก็ว่าไปนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเป็นแบบ free to play นะครับผมไม่ใช่ free to play เล่นฟรีนะครับเล่นฟรีแล้วก็เล่นแบบแคชชวลค่าเวลาบนรถไฟฟ้าที่มันรอนานใช่ไหมหรือว่าที่อื่นอะไรก็ว่าไปนะครับเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาในมือถือครับผมเอาล่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับโปเกมอนเควสหรือว่าคลิปเกมอื่นครับผมสวัสดีครับ